ช่วงนี้มันมีข่าวเรื่องการย้ายข่ายย้ายช่องกันเยอะแยะมากมายเลยนะอ้าวก็สัญญาก็จะหมดแล้วล่าสุดนี่เลยก็คุณใหม่ดาวิกาไงอยู่นะฮะแต่ตอนนี้นะฮะเขากำลังจะมีเขาก็มีผลงานละครเรื่องนางชดาอยู่นะฮะจอออนแอร์นะฮะแต่ก็ไม่วายมีนักข่าวเนี่ยได้ยินข่าวมาแว่วๆว่าคุณใหม่เนี่ยเตรียมไปอยู่ช่องอื่นซะแล้วและจะเล่นเรื่องนี้ทิ้งทวนให้ต้นสังกัดเดิมเป็นเรื่องสุดท้ายเอาข่าวมาแบบนี้ก็ต้องไปถามหน่อยว่าคือยังไงนะฮะและจริงหรือเปล่าที่พี่หน่องเองเนี่ยนะฮะก็มาทาบทามให้ไปเป็นเด็กในสังกัดนะฮะหรือว่าอยากจะเจริญตามรุ่นพี่อย่างคุณชมพู่ไงนะฮะแล้วก็อีกประเด็นนึงเนี่ยงานก็รุ่งแล้วเรื่องรักเนี่ยมีเข้าวินบ้างไหมน้องใหม่ธุรกิจเป็นยังไงได้ข่าวว่ากำลังเร่งทำอยู่นะฮะหลายประเด็นเหลือเกินช่วยตอบหน่อยนะครับร้อนแรงพอสมควรนะเปรี้ยวมากใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวชวนไปนะคะก็ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ทำสวนอยู่ถ้าพี่เข้าไปดูจะแบบมีสวนมีอะไรขึ้นมาแล้วตอนใหม่ก็จะเป็นที่สิงสถิตของใหม่ตอนนั้นละค่ะใหม่ก็จะอยู่แต่ตรงนั้นใช่เป็นร้านขนมด้วยค่ะล่าสุดมีข่าวว่าจะเริ่มนางชดาโอ้อันนี้ไม่รู้มาจากไหนค่ะแล้วก็ไม่ใช่ความจริงนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เล่นอยู่ค่ะแล้วก็มีละครติดต่อมาเรื่อยๆค่ะโอ้เหลือเป็นปีนะคะเหลือเป็นปีๆเลยค่ะแต่ว่าหนูไม่แน่ใจว่าเหลือเท่าไหร่ค่ะตัวหนูเองไม่ได้รับรู้อะไรค่ะเรื่องของการทำงานเรื่องของการวางแผนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ผู้จัดการอะไรเงี้ยค่ะที่ดูแลให้ยังไม่มีนะคะยังไม่มีการท้าทายใดๆค่ะไม่ต้องตกใจแต่ว่าถ้ารู้จักอะไรเงี้ยทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนน่ารักมากค่ะแล้วก็เมตตาเอ็นดูหนูค่ะถ้าเกิดว่าณวันนึงเขาชวนแจมมาแบบแจมเล่นละครกับเขาอะไรเงี้ยตอนนี้เราไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเรายังมีสัญญาอยู่แล้วเราคงไม่ break สัญญาหรือไม่ทำอะไรเพราะว่าเราก็มีบทเรียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คงทำงานต่อไปค่ะยังมีสัญญาอยู่ค่ะหัวใจดีค่ะตอนนี้ค่ะหัวใจดีค่ะไม่เยอะค่ะไม่อยากพูดเลยดูไม่สวยยังไงก็ไม่รู้ไม่ห่วงเลยค่ะแต่ว่าห่วงความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห่วงความยังรักตัวเองอยู่มากๆอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะมา